มาถึงเมนูพาสต้าบ้างนะครับผมจะปรุงพาสต้าในรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆในรสของผัดฉ่าครับโดยใช้ส่วนประกอบของเห็ดที่หลากหลายเนี่ยมาแทนตัวเนื้อสัตว์ครับและเมนูนี้ก็มีชื่อว่าพาสต้าผัดฉ่ามังสวิรัติครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาโขกพริกกับกระเทียมก่อนนะฮะซึ่งพริกที่เราใช้เนี่ยมีทั้งพริกจินดานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีเหลืองนะครับทำให้โขกง่ายขึ้นนะฮะโดยการที่ซอยเขาเล็กน้อยก่อนครับใส่ลงไปในครกครับแล้วก็พริกจินดานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักออกมาพักครับตั้งน้ำต้มเส้นพาสต้านะครับผมพอน้ำเดือดใส่เกลือลงไปนะฮะเส้นพาสต้าที่เหมาะกับผัดฉ่านะครับจะบอกว่าแทบทุกเส้นเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับจะเป็นแบบยาวก็ได้แต่วันนี้ผมขอเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาเป็นเส้นพาสต้าที่มีลักษณะเป็นข้อแท่งๆนะฮะซึ่งจะมีทั้งเพนเน่นะครับหรือว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมีชื่อว่าเอลิเก้นะครับซึ่งถ้าเผื่อเราจำชื่อไม่ได้เราจำเป็นหมายเลขก็ได้นะครับหมายเลข56ครับตัวเส้นเขาจะมีลักษณะเป็นเกลียวซึ่งจะทำให้ตัวซอสเนี่ยกอดติดได้ค่อนข้างเยอะเวลาที่เรารับประทานเข้าไปก็จะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่จัดจ้านนะครับข้อดีของเส้นที่เป็นแบบข้อๆป้องๆแบบนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเสิร์ฟเราก็สามารถเสิร์ฟกับช้อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสเขาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าอร่อยไปคนละแบบแล้วกันครับในการต้มเส้นตัวนี้ให้ได้เนื้อสัมผัสที่ออเดนเต้นะครับเราจะใช้เวลาอยู่ที่5นาทีเท่านั้นครับใส่ลงไปเลยครับผมในกระทะนะครับผมใส่น้ำมัน3ช้อนโต๊ะครับตั้งไฟให้ร้อนดีนะฮะวันนี้เราใช้เห็ดทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมีออรินจิผมก็ผ่าสีแล้วก็สไลด์นะครับเห็ดหอมสดก็หั่น4ด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชิเมจิแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถเลือกเห็ดที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเราคอยให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วเราก็จะใส่เห็ดทั้งหมดลงไปผัดครับแล้วก็นำออกมาพักไว้ครับในกระทะใบเดิมนะครับน้ำมันอีก1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่เครื่องที่เราโขกลงไปครับตามด้วยกระชายแล้วก็พริกไทยอ่อนครับน้ำต้มเส้นเล็กน้อยครับผมข้าวโพดอ่อนแครอทปรุงรสนะครับซอสเห็ดหอมนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลคนให้รสชาติกระจายทั่วดีนะครับพอซอสเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใส่เส้นลงไปครับใส่เห็ดกลับลงไปครับผมเร่งไฟนะครับแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆให้เส้นของเราเนี่ยดูดซอสเข้าไปครับสุดท้ายนะครับเราใส่ใบกะเพราครับพริกชี้ฟ้าฮะยกออกจากความร้อนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมว้าวกลิ่นหอมนะฮะก็เป็นเมนูพาสต้าในรสชาติแบบไทยๆในรูปแบบมังสวิรัตินะครับและนี่ก็คือพาสต้าผัดฉ่ามังสวิรัติครับแฟน YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับไม่อยากจะพลาดรายการพลพรรคนักปรุงคุณสามารถดูวันไหนเวลาไหนก็ได้นะครับง่ายนิดเดียวแค่กดปุ่ม Subscribe กดเลยครับ